ATP สมาคมนักเทนนิสอาชีพชายยอมลดโทษปรับให้กับลอนเทนนิสสมาคมแห่งอังกฤษ LTA ฝ่ายจัดการแข่งขันแกรนด์สแลมวิมเบิลดันเหลือครึ่งหนึ่งหลังยอมให้ผู้เล่นจากรัสเซียและยูเครนร่วมชิงชัยในปีนี้โดยก่อนหน้านี้ ATP ได้ลงโทษปรับ LTA 1ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกรณีที่พวกเขามีคำสั่งห้ามไม่ให้นักกีฬาจากรัสเซียและเบลารุสเข้าร่วมการแข่งขันแกรนด์สแลมวิมเบิลดันเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากการที่ทั้งสองประเทศส่งทหารเข้ารุกรานยูเครนจนเกิดเป็นสงครามยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นแล้ว LTA ยังโดน ATP ขู่ว่าจะถอนสมาชิกภาพและยึดสิทธิ์ในการออกโหวตออกเสียงที่เกี่ยวข้องกับสมาคมทั้งหมดด้วยอย่างไรก็ตาม LTA ได้มีการยื่นอุทธรณ์โทษดังกล่าวพร้อมมีการยืนยันแล้วว่าจะอนุญาตให้นักเทนนิสจากรัสเซียและยูเครนกลับมาลงชิงชัยในวิมเบิลดัน2023โดยไม่ใช้ธงชาติและชื่อประเทศล่าสุด ATP ออกแถลงการในการลดโทษปรับให้กับ LTA เหลือ 500,000 ดอลลาร์นั่นหมายความว่าพวกเขาจะได้เงินคืน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่งผลดีกับสมาคมหลังเมื่อปีที่แล้วพวกเขาเจอสภาวะขาดทุนอย่างหนัก